มากินสักแก้วผมไม่ต้องสั่งให้ผมโอ้โหปลาเด่นพามาร้านอะไรเนี่ยร้านนี้วิวโคตรเทพครับโอ้ยดูร้านกาแฟไม่เคยมาครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศก่อนนะไม่รู้ว่าข้างในมีเพลงเปล่ามีมอเตอร์ไซค์ด้วยดูดิปลาเด่นเนี่ยเดี๋ยวจะไปซิ่งกับคณะทัวร์กรุ๊ปแล้วน่ะ Harley Davidson เออดูปลาเด่นขึ้นไปนั่งดิ Harley Davidson ไม่ทำดีไอ้ดิเอาไปไว้ที่สวนสักคันดูดีเนี่ยยางรถทั้งหมดเลยเนี่ยดูดิโอ้สวยนะทำปกเด้อทำปกมาเออนั่งนั่งกินนั่งกันสวยโอ้ร้านกาแฟดูดีว่ะอันนี้มันอยู่ในอำเภออะไรเนี่ยอำเภอพญาเมฆรายผมไม่เคยมาเลยเรากำลังจะมุ่งหน้าสู่อำเภอเชียงของแต่ที่นี่วิวสวยมากนะอันเนี้ยตอนนี้ยังไม่เท่าไหร่นี่ผมว่าจะแบบไปทำที่สวนนะคุยกับที่บ้านเขาบอกนี่มันก็เกือบร้านนะนี่นะใช่เครื่องกาแฟมันก็เครื่องละ500,000นะทุกคนโอ้ดูสุดยอดนะข้างในมีเพลงไม่รู้ครับแต่ว่าบรรยากาศดีมีฟรี Wi-Fi ครับแต่ว่าคงมาสั่งอะไรนิดหน่อยครับนั่นมีเพลงแล้วปิดก่อนขึ้นมาแล้วครับด้านบนนี้จะเป็นวิวสวยๆของทุ่งนาแล้วก็เป็นภูเขาในอุทยานชาติภูสร้างจังหวัดพะเยาครับป้าเด่นก็มานั่งชมวิวนะครับนะคะแต่นางเอกสาวงามตามท้องเรื่องแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยไปร้านเนื้อมาไปเจอลูกสาวเจ้าของขายเนื้อโคขายเนื้อสวยไหมสวยมากต้องไปดูคลิปป้าเด่นครับป้าเด่นเขาไปขายของไอ้ขายดีครับเขาสั่งมาก็เลยไปส่งนะฟ้าสวยมากใช่แล้วดูดีมากครับนะใครผ่านไปผ่านมาไว้ได้ประเทศเรานะใช่นะโอ้ตัวนี้ก็เป็นร้านกาแฟน้องเด่นนี่ร้านเดียวกันป่ะอุ้ยโทษร้านเดียวกันไหมไม่แน่ใจว่าร้านเดียวกันน่าจะใช่ครับมีทางเดินแล้วก็น่าจะเป็นคล้ายๆกับร้านอาหารด้วยครับแล้วก็น่าจะมีที่พักด้วยนะครับก็ดูดีเด่นน่าจะใช่เฮาฮักอะไรอ่ะอะไรซอสอะไรน่ะผมไม่แน่ใจนู่นอ่ะเฮาฮักอะไรน่ะอะไรซอสอ่ะไม่แน่หอยซ้อหอยซ้อเออนะดูดีอยู่ครับนะก็เดี๋ยวแวะเบรกครับเดี๋ยวจะไปเที่ยวกันต่อเออแวะเบรกดีนะใช้ภาษาดีแวะเบรกเดี๋ยวไปกันต่อครับใช้ Wi-Fi เออใช้ Wi-Fi ครับพอดี2คนนี้ต้องเติมตังค์ใช้มือถือครับพอดีช่วงนี้หมุนงบไปการจัดงานพิติ้งเยอะอาศัย Wi-Fi ฟรีก็แล้วกันติดตามชมนะครับนั่นนะสวัสดีครับตอนนี้เราก็มาอยู่ริมแม่น้ำของแล้วนะครับที่เชียงของฟ้ามืดมาแต่ไกลเลยฝนจะตกฝนมืดตื้อๆเลยมาดูเขาทอดแห่ไปไหนแล้ววะเนี่ยได้ปลาหรอหาปลาไปกินครับวันนี้ด่านตม.ปิดแล้วไม่เปิดนะครับตรงนี้ก็เป็นฝั่งห้วยทรายเป็นฝั่งที่เราไปนอนประจำเลยครับโรงแรมตัวเนี้ยจะเป็นโรงแรมที่เราไปพักตรงวัดใช่ไหมครับน่าผมไปพักบ่อยมากเลยเพราะเด็ดเดียวนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือจะเป็นท่าเรือนะครับน้ำแดงๆครับแพเพอก็เงียบดูบรรยากาศใช่ไหมลมแรงเลยวันนี้ผมก็เดินทางมากับลมเล่นนะครับก็มาดูบรรยากาศในแม่น้ำนะคิดถึงสปป.ลาวครับน้องเอ๋ยก็อยู่ไม่ไกลครับต้องเปิดอยู่ใกล้ๆกับชิงแสนตรงสามเหลี่ยมทองคำแต่ว่าโซนนี้เขาจะมีการเอาเบ็ดปลาขาวมาลงนะครับนะปักเบ็ดตามบริเวณโซนที่เป็นชายน้ำไปไม่ได้ครับนะไม่เป็นไรเนอะไว้คราวหน้านะนี่ปลาเด่นมาดูน้ำโขงกันใกล้ๆหน่อยนะครับว่าวันนี้น้ำโขงเป็นไงปลาขาวเข้านะครับน้ำวางเบ็ดเต็มในช่วงนี้แต่ว่าไม่ได้วางนี่โอ้ดูช่วงนี้ปลาบึกไอ้ปลาขาวเข้ามาไหมครับไม่มีเลยเนาะไปน้ำอิงนะเนาะตอนนั้นมีอะไรครับนะอ๋อครับน่าอยู่บ้านแนนสวยไหมครับอยู่บ้านแนนอ๋ออยู่นิเวศเชียงลุงครับครับแม่แอลเนาะเป็นน้ำแอลยืนขุนตานนั่นแหละอ๋ออยู่ขุนตานเนาะครับมาสองสามคนครับแอลหอมป๊อดดีนะครับใช่ห้วยทรายจะได้นี่ล่ะเนี่ยห้วยทรายมาเป็นละอ้อนนะครับอ๋อวัดตรงนี้เนาะวัดอยู่ตรงนี้เองต้องขึ้นไปอยู่บนอ๋อ22
3มาก้าตะข้ามไปไรตะอ่อนเอาไปแอลเนาะอ๋อต้องเป็นตะอ่อนเนาะเออลืมแต่ได้กระปุ่นกระหล่ำไหมค่ะครับข้ามเรือก็ข้ามตัวเนี้ยเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วตอนนี้ปิดด่านปิดเดี๋ยวข้ามไปลายไปลองแบกอีไปน้ำย้อนลายไปไปน้ำย้อนอ๋อนั่นเนาะเออนั่นลองน้ำย้อนเนาะป้าโทป้าบอกไปต้องน้ำย้อนด้วยแอลไปน้ำกลัวเนี่ยกลัวมาเป็นสาวน้อยปะน่ะสาวน้อยนะต้องก็เป็นสาวน้อยนะโอ้ครับเอาอย่างไปขายไปน้ำย้อนอือครับอ๋อคือเอาอะไรไปขายคุณป้าเอาอย่างไปขายเอาน้ำไปแอลวัดนี่ครับทีนี้ลองไปน้ำย้อนอ๋อครับไปนอนพุ่นซื้อนี่อือเนาะเดี๋ยวนี้เจริญแล้วแต่ก่อนเป็นบั๊กเนาะแต่ก่อนเป็นบั๊กเนาะเดี๋ยวนี้มันเป็นไอ้นี่เป็นสะพานคนก็เลยไม่ค่อยมาทางนี้โอ้ยฝนจะตกฝนตกแน่ปลูกตักข้าวไว้กับจะได้หงครับครับน่าจะออกนี่บดโลแอลเนี่ยเนาะครับใช่น่าจะเราไปครับไปนี่ว่าฝนก็จะตกอยากจะดูนะเห็นกระวานแทนเนี่ยมือว่าเขาดักไอ้นี่ด้วยดักใช้จันดักเดี๋ยวผมไปดูก่อนปลาไม่เข้าเขามีจันดักด้วยนะถ้าหินตกนี่คือปลาจะเข้านะครับนะเขาก็ใช้จันดักด้วยเห็นไหมตัวนี้จันก็ดักด้วยเห็นไหมครับเบ็ดก็ลงไม่มีปลาบึกช่วงนี้ปลาบึกเข้าเห็นไหมยิ่งถ้าหินลงไปปั๊บปึ๊กเนี่ยไปดูได้เลยน่าจะติดปลาแต่ตอนนั้นไม่แน่ใจนะแล้วเขาได้ดักหรือเปล่าสามวันนั้นแหละดูดีนะน้ำก็ไม่ลึกนั่นเป็นบรรยากาศการเดินทางณบริเวณท่าเรือนะครับก็มาเก็บบรรยากาศแล้วก็เรื่องราวการเดินทางให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนนะครับไว้เจอกันทีนะไม่ได้นะรอต่อไปนะเดี๋ยวน้อยคงได้เดินทางเข้าลาวนะครับรถผมพร้อมนะครับตัวทีรออยู่วันนี้เรามาอยู่แถวบ้านแฟนคลับครับก็เขาก็อยากเจอหลายคนมากเลยแต่ว่าลุงเด่นขับรถมาอีกข้างไหนดูนี่ทุกคนดูนะไม่หล่นไปก็บนหัวแล้วดูนี่หล่นได้ครึ่งคันนะเนี่ยอาทิตย์ดูว่าครึ่งดูไปดูล้อเนี่ยต้องตีวงลุงเด่นต้องมาก่อนครึ่งนึงเดินหน้ามาแล้วก็ถอยตีวงเดินหน้ามาครับนี่ดองเออเดินหน้ามาก่อนไม่ผมขับไปผมไม่เห็นนะหาเรื่องเอารถยกมายกรถละเออไปไม่เดินหน้ามาหน่อยดีกว่าเดินหน้ามาก่อนเดินหน้าไม่ได้หรอกขออย่างงี้เลยได้มาลูกล้อฝั่งจะตกไหมเดี๋ยวพอดีแหละตกได้ๆๆล้อตรงมาล้อตรงเอาล้อตรงเออเบาข้างอีกทีให้อีกทีไม่ใช่เดินหน้าเหรอไม่เมื่อกี้คืออะไรถอยเดินหน้าเออเดี๋ยวเราถงละหน้าหักมาเลยค่อยๆมาถอยมาจะไม่เนี่ยเออยาวบุญหัวนี่จมลงไปอะไรเนี่ยครับครับหนึ่งครับจอดแล้วแหละอะไรของเขานี่คนตกลงไปนี่ยังจมเลยมิดเลยเนี่ยท่วมหัวคนเห็นป่ะเนี่ยตามองคนในตาไม่ได้มองพื้นนี่ดูดิจมคนหล่นลงไปยังจมเลยลุงเดือนจะเอารถหล่นลงไปป้าเอาดีไปฝากคนมีดีเอาดีมาฝากไปครับเดี๋ยวพอดีแฟนคลับอยากไปต่างประเทศไหมเขาเป็นบริษัทชิปปิ้งนะเออจะส่งของไปต่างประเทศได้ครับไปทางลาวนะป่ะเนี่ยแฟนคลับอยู่นั่นนะครับจะไปคุยกันดีไม่ได้ยังไงวะเนี่ยเออดิคุณเดนตอนนี้เราอยู่ไหนบ้างก่อนเมื่อกี้จะเอารถตกหลุมเมื่อกี้ตกใจหมดเลยรถจะตกหลุมกันพอมาถ้ารถตกผมก็โดนลงก่อนแล้วผมไม่รอลุงเดนครับจมแล้วโอ้ยฝนตกเนาะตอนนี้สะพานมิตรภาพแห่งที่4เชียงของไปนิดเดียวนี่ที่รถไปก่อนเนี่ยใช่ก็พอดีเจอ FC นะก็เขาเรียกอะไรนะอันยังก็อันนี้ทำอะไรอยู่ครับเชียงของสวัสดีครับกุ้งเหนืออะไรครับอันนี้เป็นคนส่งหรือเป็นอะไรครับที่เนี่ยอ๋อบริษัท PA ทวีซับครับอ๋อ PA ทวีซับเกี่ยวกับชิปปิ้งครับส่งของไปแล้วไงนะอ๋ออ่ะอย่างงี้ช่วงนี้ก็ส่งได้อยู่ใช่มั้ยครับใช่อ๋อก็คือส่งแต่ของแต่คนไม่ได้ส่งนะส่งแต่สินค้าใส่เทรลเลอร์อย่างงี้ป่ะอ่าเฮ้ยนุเรนครับข้ามลาวได้แล้ว
สินค้าส่งได้แต่ว่าคนไม่ห้ามไปไม่อาศัยเขาไปไงก็เลยเขาชวนมากินแกงอ่อมควายอยู่หลังบ้านแต่เพิ่งซัดยาส้มตำมาแล้วเขาก็บอกว่ามีของฝากให้เราชิมด้วยใช่นะครับนี่มันเป็นทรงของที่ไปต่างประเทศอันนี้ส่งได้ครับแค่ไปลาวใช่ไหมครับอันนี้เป็นของจากจีนมาอ๋อจากจีนมาพอดีเลยมึงเนี่ยชิมก่อนเลยถ้าเราจะส่งอย่าซื้อเครื่องจักรนี้เราติดต่อได้ไหมเราถามมาดิเวลาเราส่งของซื้ออะไรเงี้ยจากจีนเงี้ยได้อ๋อไม่อย่างนี้ที่เราสั่งของในโชปีแล้วได้อย่างนี้คือมาทางนี้ไหมมันเหมือนกันไหมทางนี้จะไม่ค่อยมาทางนี้ค่ะอ๋ออันนี้เป็นพวกอย่างครับเป็นพวกผลไม้อาหารนี่เนาะผลไม้ค่ะอ๋อดูไว้เพื่อนอนาคตได้มาฝากอะไรส่งไปใครอยากจะแบบขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับเจ้าของนะผู้จัดการให้เลยนะถ้าสมมติว่าสนใจจะมีธุรกิจที่จีนก็อยากจะส่งของไปขายหรือจะส่งของน้ำของเข้ามาก็ติดต่ออย่างนี้เหรอเหมือนกันไหมอ๋อมีไหนมีน้ำบัตรมีอะไรไหมครับน้ำบัตรมาชวนสักใบลูกเนี่ยเขาจะขายเนื้อสดฮะเนื้อเอาวัวไปขายฝั่งโน้นวัวขายคิดอะไรเนี่ยวิชเฮ้ยอันนี้อย่างครับนี่โอ้มีองุ่นด้วยนะอุ้ยนี่ด้วยเหรอปาดเมื่อกี้ไม่ได้ชิมเอาที่มันแก่แล้วมันอะไรผู้ชายได้กินยังไงลองเห็นขายที่จีนนะแต่ไม่รู้ไม่เคยนี่แหละก็มีองุ่นให้ด้วยเหรอโอ้นี่ด้วยเหรออุ้ปาดเหรอให้หมดนี้เลยเหรอเดี๋ยวเราไปนั่งขายสายไม่สายไม่ได้ต้องให้มันขายอะไรเล่าเราไม่ขายเราเขาขายโล99เราขายโล39อะไรเงี้ยอ๋อได้น้ำองุ่น2ขวดแล้วเนี่ยโอ้โหมาจากจีนฮะอะไรเนี่ยเอามาโชว์หรือว่ามาให้ครับเนี่ยให้ครับผมโอ้ยปลาทองดูก่อนดูดิของผลไม้จริงไหมจริงผมน่าจะได้ถ่ายที่บ้านนั่นเนี่ยโอ้นี่ลูกเล็กก็จะไปหาซื้อที่ตลาดพอดีเลยนี่ก็ให้เหรอไม่ใช่มั้งโอ้ลูกเล็กชิมอันนี้นำแบบโอ้นี่มันมีชื่อป้ายไหมครับนี่บริษัท PA ไม่ฝนตกเนี่ยครับ PA ทวีทรัพย์นะเบอร์โทรตามได้เลยครับ0863746647มันเกี่ยวกับชิปปิ้งอ่ะใครอยากจะส่งของส่งของหรือว่าของเข้าของออกเนาะที่ถึงแม้ตอนนี้ด่านปิดแต่ว่าก็ยังส่งได้นะครับส่งของแต่ไม่ได้ส่งคนอ่ะอแล้วก็พี่เอทวีซับใครสนใจก็ถามประตูได้เลยอ่ะอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็คนที่เขาสนใจอยู่เขาจะรู้ว่ามันคืออะไรอันนี้ส่งเข้าลาวได้ไหมลองสงสัยได้ดิได้ด้วยนะก็งานนะก็นี่ส่งเข้าลาวอ๋อนะหรือว่าส่งจีนอย่างเดียวได้หมดได้หมดส่งไปจีนก็ได้โอ้ดีว่ะโอ้ดูว่างูเนื้อดูจีนโอ้อันนี้เขาจีนส่งเข้ามาที่ไทยน่ะดูวะโอ้สุดยอดเลยอ่ะโอ้สุดแนวเดี๋ยวเดี๋ยวไปขายต่อใกล้แล้วพูดเล่นพี่น้องเยอะแยะเออแต่ว่าขายทั้ง3 กิโลก็ดีแล้วแน่น่าจะ3ขวดเนี่ยเอาไปทำเดี๋ยวผมจะแปลงให้เป็นไวน์องุ่นเออชิมนี่ยังไม่ชิมเลยโอ้โหรอดูมันยังไม่ล้างอ่ะนั่นแหละพอดีเลยนั่นแหละพอดีเลยมาจากอู่ฮั่นพูดเลยครับร้านน้ำฝนไหมร้านน้ำฝนเช็ดได้เดี๋ยวลุงเด่นเดี๋ยวขออนุญาตเอาลุงเด่นไปตรวจของไปด้วยเดี๋ยวมีดาวมากทางเยอะอร่อยมากครับไม่ได้รับผู้จัดการเราครับก็ขอบคุณผู้จัดการเลยขอบคุณพี่มากเลยครับพี่เอาดีมาฝากให้หนึ่งขวดเอาดีมาแลกกับองุ่นเอาดีขวดเดียวมาแลกองุ่นสี่ถาดดูดิคุ้มมากเลยอ่ะนี่ครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวเจอกันน้องเบลขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบครับโอ้ขอบคุณเราก็ยังไปไม่ได้อยู่นี่แหละรถตกหนักอ่ะรถตกหนักไปได้ยังไงดีรถไม่ติดเหมือนกันได้อยู่นานแน่เลยโอ้ตกหนักมากเลยโอ้ครับเดี๋ยวเราไปก่อนนะครับตอนนี้ฝนตกหนักมากครับที่เชียงของนะครับก็เดี๋ยวเอางูเนี่ยไปขายต่อกันเนาะไปขายพร้อมดีเลยเดี๋ยวจะขายที่แจ็คแสนเดี๋ยวเราจะไปแจ็คแสนอยู่แล้วนี่แป๊บเดียวเนี่ยขายกิโล59บาทแป๊บเดียวเองเออได้โอเคไหมโอเคได้ของก็จะไปนะครับ